สวัสดีทุกคนด้วยนะครับกลับมาอีกครั้งนะครับสำหรับเกมเพชรเทเบิลเดอร์99นะวันนี้ลงคลิปกันรัวๆเลยนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้ครับจะมาสอนเล่นอีเวนต์นี้นะครับเป็นอีเวนต์ใหม่ครับที่ต้องการกุญแจในการไขนะครับเพื่อหายักษ์นะครับมีโอกาสที่เราเนี่ยจะได้ยักษ์ตัวนี้นะครับPrison Sales นะครับประมาณนี้นะครับก็อีเวนต์นี้จะเล่นยังไงนะครับฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์กด subscribe คลิปนี้นะครับกดไลค์ผมสัก22ไลค์ก็พอแล้วนะครับแล้วก็ฝากแชร์ไปให้เพื่อนด้วยนะครับแล้วก็ใต้คลิปนะครับจะมี UG Phone นะครับแนะนำเลยนะครับเช่า7วันนะครับประมาณ60กว่าบาทถูกมากๆหรือถ้าทุกคนไม่อยากฟาร์มเองนะครับใต้คลิปจะมีร้าน ZRG Shop นะครับมีการขายยักษ์ขายเพชรขายของเพียบเลยครับกดเข้าไปดูได้เนาะปกติปัญหาในการฟาร์มเพชรเกมเพชร99ใช่หรือไม่ขอแนะนํา UG Phone เพียงคุณโหลดใต้คลิปหรือใส่โค้ด ZRG หรือถ้ายังไม่ถูกใจเรามีการขายเซิร์ฟเวอร์ราคาที่ย่อมเยา7วัน30วัน90วัน180วันหรือ365วันหากคุณใช้งานไม่จุใจคุณสามารถอัปเกรดเป็น GVP ได้เครื่องจะแรงกว่า UVIP วิธีการซื้อกระแสง่ายเพียงคุณกด7วันและกดซื้อที่ขวาล่างคุณสามารถรับชำระการได้ผ่าน True Money Wallet แอปธนาคารต่างๆลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปเลยนะครับโอเคครับก่อนที่เราเนี่ยจะไปเล่นอีเวนต์นะครับจะไปสอนหากุญแจเนี่ยเดี๋ยวผมขอสุ่มไข่ใหม่ก่อนเนี่ยไม่ใช่ไข่ใหม่สิเป็นไฮเอ็กนะที่ผมเนี่ยมักจะสุ่มทุกอัปเดตนะครับแล้วก็อัปเดตที่แล้วเนี่ยได้ยักษ์มานะก็คือตัวไหนวะเจ้าดราก้อนเหมือนว่าผมจะขายไปแล้วหรือว่าเอาไปเข้ากล่องสุ่มนี่แหละผมลืมแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาเปิดดีกว่าครั้งนี้เนี่ยอาจจะได้ไททานิกนะเดี๋ยวขอเปิดไปที่8 2รอบครับขอเปิดไปที่8 2รอบอ่ะรอบนี้ขอไททานิกครั้งที่แล้วผมได้ยักษ์รอบนี้ผมขอไททานิกไหนวะ ไหนวะไททานิกมากี่โมงมากี่โมงอ่ะเปิดเลยการเร็วนิดนึงครับเดี๋ยวเราต้องไปเล่นอัปเดตกันโอ้โหได้เอ็กโซติกหนังสือกากมากโอ้โหโอ้อ่ะเดี๋ยวเคลียร์เศษดิเคลียร์เศษถ้าท่านดิกเป็นมีจริงป่าวะเอาโอเคไม่ได้เลยไม่เป็นไรงั้นสุ่มหมดเลยแล้วนะสุ่มหมดเลยแล้วกันได้กุญแจมากุญแจนี่เหมือนจะได้จากการตีมากกว่านะครับโหโคตรเกลือเลยอ่ะผู้เล่นใหม่นะครับถ้าจะถามว่าเอาไปขายหรือเอาไปสุ่มดีขายแน่นอนครับเกลือแบบนี้เกลือแบบนี้อย่าไปหาสุ่มนะครับดูดิโหโคตรเกลือเลยโคตรเกลือเอามาเดี๋ยวเรามาสอนวิธีการหากุญแจกันดีกว่านะครับผมเนี่ยพอได้มาตรงนี้นะครับจะมีป้ายนะครับ Earn Python Keys from Random Drops นะครับก็คือเราสามารถดรอปกุญแจสีฟ้าได้จากการตีนะครับแล้วถ้าเกิดมาทางขวานะครับ Friends Give บวก 5% ดรอปนะครับก็คือถ้าคุณมีเพื่อนอยู่ในเกมเนี่ยจะเพิ่มโอกาสที่เราจะได้กุญแจเนี่ย 5% นะครับสูงสุดก็คือ 20% ก็คือ4คนนะครับมีโอกาสที่จะได้กุญแจทองกับกุญแจฟ้าเนี่ยมากยิ่งขึ้นนะครับผมกุญแจทองทำอะไรได้กุญแจทองเหมือนว่าผมเนี่ยจะมีอยู่ดอกหนึ่งนะครับก็คือจะเพิ่มโอกาสในการได้ฮิวเป็น10เท่าโคตรเยอะนะครับ10เท่านี่ครับฟาร์มด่านสุดท้ายนะครับฟาร์มด่านสุดท้ายนี่เลยครับเนี่ยปล่อย FK ไว้แล้วก็รอดูดของแค่นี้ก็ได้กุญแจมาแล้วครับกุญแจหาไม่ยากนะอัปเดตใหม่นะครับประมาณนี้อ่ะระเบิดไปโอเคมาเดี๋ยวผมจะเข้าไปให้ดูนะครับผมมีกุญแจเท่าไหร่วะลืมแล้วมี10ดอกนะครับกับทอง1ดอกนะครับประตูไหนยังไม่เปิดเหมือนจะเป็นฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวผมนี่ครับมันจะให้เรียกครับว่าจะใช้กุญแจทองหรือพิซซันคีย์นะครับเดี๋ยวผมใช้พิซซันคีย์ก่อนเข้าไปดูปุ๊บไหนยักษ์วะยักษ์มากี่โมงไม่รู้ครับไปต่อครับไปต่อครับใช้อีกครับใช้อีกครับมาโอ้โหก็ตัวที่จะเข้ามาช่วยนะครับจะเป็นเพื่อนเรานะครับเพื่อนที่มีในเกมนะอันนี้ก็จะเป็นเพื่อนที่มีในเกมก็คือในรายชื่อเพื่อนนะครับมันจะสุ่มมาเข้าคุกนะเดี๋ยวผมใช้ปุ๊บมันมีว่ายักษ์มันมีกี่วงตอนนี้ประตูเปิดหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมคงต้องย้ายเซิร์ฟนะเดี๋ยวผมขอย้ายเซิร์ฟก่อนแล้วกันตอนนี้นะครับอยู่ที่ร้านเซตอาร์จีช็อปนะครับมีคนบอกว่าพี่ครับสอนเติมเงินเว็บไซต์ของพี่หน่อยนะครับก็เข้ามาในเว็บไซต์นะครับล็อกอินอะไรให้เรียบร้อยนะครับกดมาที่เติมเงินตรงนี้
นะครับผมแล้วก็จะมีวอลเล็ตอ่างเปานะครับเอาลิงก์อ่างเปามาใส่ได้นะครับหรือจะอัปโหลดเป็นสลิปธนาคารก็ได้นะครับเบอร์ธนาคารที่ธนาคารและเลขบัญชีก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับเอาสลิปมาวางนะครับพี่ครับแล้วมันกดซื้อยังไงนะครับก็เติมpoint นะตามที่ต้องการนะครับ1 point ก็คือ1บาทนะครับนี่พอกดเติมแล้วเนี่ยสามารถกดสั่งซื้อได้เลยนะครับพอคุณกดสั่งซื้อเนี่ยจะได้มาเป็นแบบนี้นะครับนี่จะเป็นแบบนี้แล้วจะมีโคลอนตรงนี้นะครับก็คืออันนี้นะครับจะเป็น ID นะครับส่วนตรงนี้นะครับจะเป็น password นะพอดีมีหลายๆคนที่ทักมาถามแล้วไม่ค่อยเข้าใจระบบนี้นะครับผมอย่างนี้นะครับย้ำอีกทีครับตรงนี้จะเป็น ID นะครับหลังโคลอนนะครับจะเป็น password ทั้งหมดเลยนะครับบางรหัสเนี่ยจะมีเท่ากับมีslashนะครับก็เอามาด้วยเนาะหรือใครที่เข้าไม่ได้ติดปัญหาจากไหนสามารถทักมาถามผมได้เลยพร้อมตอบ24ชั่วโมงนะครับยังไงฝากด้วยครับชัดอาร์ตี้ช็อปตอนนี้ผมก็รีเซิร์ฟนะครับมาที่เซิร์ฟใหม่นะครับประตูก็ยังปิดอยู่นะครับเดี๋ยวผมเอาตัวมา AFK ก่อนนะครับเอามาเราจะเปิดกันนะครับฝั่งนี้4ฝั่งนี้4เป็น8นะครับเดี๋ยวเราเปิดหมดเลยเราใช้กุญแจธรรมดาไปก่อนนะครับปึ๊บมาได้ไหมเรนโบว์อาร์กอนี่ไซเบอร์ไม่มาวะเดี๋ยวเราเอากุญแจทองไปเปิดประตูพิสตันดีกว่าครับนี่เรามาช่วยพิสตันด้วยการใช้กุญแจทองกันมา10คูณหิวไปไหนวะไหนหิวเอ้าไม่เป็นไรไปดีเอ้าไหนหิววะมันมากี่โมงอ่ะวันนี้คือใครพีสมายเพื่อนผมเองครับไปจะพายสมิธหรือพีสมายก็ไม่ดอกสักทีอินดี้อีดินไหนดิมาผมมาช่วยแล้วอินดี้เกลือไปก่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาโหโคตรเกลือเกลือจัดเลยเกมเก็บตรงนี้มีลวกมีอีก2กงตรงนี้นะครับเดี๋ยวดูว่าจะได้อะไรมาไวโอเลตเบรกได้อะไรก็ยังไม่ได้อะไรอยู่ดีมาดูอีกคนนึงคนสุดท้ายในเซิร์ฟนี้แหละมายังไงโอ้โหโคตรเกลือโคตรเกลือครับเอ้าเหมือนประตูมันจะรีนะเอ้ยเหมือนมันจะรีให้นะมันถึงรีให้วะเป็นเวลาเหรอนี่ผมไม่แน่ใจแต่ที่รู้ๆคือกุญแจเหมือนจะหมดแล้วนะครับหมดแล้วมันรีตอนกุญแจผมหมดโอ้โหจบอดไหนยักษ์วะยักษ์มากี่โมงมาพูดถึงตรงนี้บ้างนะครับมีคนบอกว่าทำไมผมสุ่มแล้วแพงมากเลยนะครับนี่ครับคุณอาจจะเปิดอันนี้ทิ้งไว้หรือเปล่าครับเนี่ยถ้าเปิด2อันนี้ทิ้งไว้เนี่ยมันจะคูณเงินนะเห็นไหมใช้ทีเดียวเงินผมหมดก๊อกเลยนะครับก็แนะนำว่าให้ปิด2อันนี้นะครับเปิดแค่บนพอออโต้แฮชนะครับหรือพอมีเงินแล้วเปิดคูณ20พอครับถ้าเปิดคูณโกลเด้นเนี่ยคูณมันคูณเยอะเกินครับมันคูณ50เงินหมดเลยครับเปิดไปแค่นี้พอครับแค่นี้ก็ถือว่าเยอะแล้วนะใช้ตั้ง9บาร์เนี่ยโอ้โหเกือบหมดเลยนะครับเดี๋ยวมีกุญแจอะไรให้เราสุ่มอีกไหมเดี๋ยวผมขอดูหน่อยสินี่ครับเหมือนจะมีกุญแจอัปเปอร์นะครับที่ผมได้มาอันหนึ่งนะเป็นวอยคีนะครับเดี๋ยวดู Exclusive Shop หน่อยมีอะไรไหมไม่มีอะไรนะครับหนังสือใหม่นะครับเดี๋ยวต้องเป็นคลิปหน้าเนาะคลิปนี้น่าจะยังไม่ได้เล่นกันนะครับเดี๋ยวผมลองไปก่อนกุญแจมีคนบอกว่าดอกเดียวผมเดินมาผ่านๆได้ครับอ่ะไหนลองบ้างดิอ่ะนี่โฮโลกราฟิกแคทไหนลองดิอ่ะไหนวะ ในไม่เห็นมีอะไรเลยบลูโดนสแกมครับเอาง่ายๆเลยคือโดนสแกมนั่นแหละว่ากันไปครับว่ากันไปได้กุญแจทองอยู่ไหมมันไม่มีเพื่อนในเซิร์ฟครับโอกาสได้กุญแจมันก็เลยแบบไม่ได้เพิ่มขึ้นน่ะมันต้องมีแบบมีเพื่อนในเซิร์ฟเยอะนะครับผมโอเคผมก็คลิปนี้คงเป็นประมาณนี้นะครับชอบคลิปนี้ฝากที่จะกดไลค์ทักทายผมด้วยแล้วกันนะครับก็สำหรับวันนี้ไปครับผมเย้